คุณผู้ชมครับในวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินภาครัฐได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยที่สถาบันกาลยานิวัฒนาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์85รูปเนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรม,มหลวงดาราธิวาาราชนครินและพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์โดยมีองคมนตรีผู้แทนประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภา,า,สา,า,า,ธธภาผู้แทนประธานองค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมสำหรับสิ่งของที่ตักบาทในวันนี้ได้นำไปมอบให้สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานครและวัดที่ห่างไกลต่อไปที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุป,ปถัมภ์ก็มีการจัดงานเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเพื่อน้อมปบำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภสพาประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระคุลนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาให้ผู้พิการและบุตรผู้พิการจำนวน100ทุนทุนประกอบอาชีพให้ผู้พิก,พพการจำนวน1ิทุน และกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกแก้วกระยาจากสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกระยาเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้พิการตามพระปณิธานของพระองค์ที่ทรงมีน้ำพระทัยห่วงใยต่อผู้พิการ